าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งรายการสำหรับวันเสาร์ครับผมจิตตกรอกันซุปเปอร์ไฟท์นะครับผมก็ซิ่งรถตามพี่แจ๊คมา จบที่อ้อมน้อยก็ต้องโอ้โหเปลี่ยนมาเป็นช่อง5นะครับผมมาดูจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับผมวันนี้ก็โอ้โหเรียกว่าก็มีรายการที่น่าดูสนุกสนานอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ก็โอ้โหโอ้โหนะอะไรนะชื่ออะไรนะที่ได้อาชีพเป็นทองเป็นทองเป็นทองผมก็สงสารเลยกลัวอายุมันจะไม่ถึง30แล้วนะถ้าต่อยอย่างนี้บ่อยๆอ่ะต้องดูแลตัวเองหน่อยต้องหัดป้องกันตัวบ้างเราก็สงสารนะน้องเขาถอดใจให้เลยนะถอดใจให้แฟนมวยนะถอดใจให้แฟนมวยเลยยอมรับก็เมื่อวานเห็นเขาแชร์กันหน้าตายังปูดอยู่เลยครับก็กำลังใจชวนพี่โน้ตอยู่เดี๋ยวไปเกียรติสมฤทธิ์สักวันนึงไปเยี่ยมให้กำลังใจเพชรทองมาด้วยยอดจริงๆอ่ะสุดยอดจริงจริงวันนั้นดูแล้วแบบนะเราได้อัดฉีดเลยคือดีใจกับน้องเลยครับนะครับผมทีนี้เรามาถึงเสาร์นี้กันบ้างเอาไงดีพี่จะไล่เรียงไหมครับหรือว่ามีชอบเป็นตามคู่เลยเอาเป็นตามคู่แล้วกันก็เพชรนรินทร์ปวาวิทย์ตัวหนึ่งที่ชอบต่อยกับจอมพลสิทธิ์ทัพยาใช่ป่ะเพชรนรินทร์รูปร่างดีเป็นมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วซึ่งข้างหลังมาโชว์ฟอร์มไว้แล้วชนะเจมส์ศักดิ์วันนั้นก็เข้าตาดีเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าชื่อมันยังไม่ใหญ่ไงมวยพวกนี้ต่อยคู่ประกอบไปก่อนสะสมหน่อยค่อยๆสะสมไปนะครับแล้วก็เนตรพยัคฆ์ชนะสมิงดำลูกสวนต่อกับแสงอาทิตย์แดงเขาทรายหรือว่าหนองคำปิงมวยชัยภูมิก็ไปที่ทางด้านของแสงอาทิตย์ครับเนตรพยัคฆ์ก็ค่ายใหญ่อยู่แล้วแหละที่มีพวกอะไรนะชาดงชาโดของพี่ใหญ่สุพรรณธรรมอ่ะคือมาตรฐานอยู่แล้วพวกน้องแชมป์พวกนครหลวงพวกอะไรตอนนี้ซ้อมอยู่นั่นใช่ป่ะแสงอาทิตย์สุพรรณบุรีสระบุรีหรืออะไรประมาณนี้ที่ผมเคยไปดูเขาตั้งแต่เด็กๆนะสนามปีกไม้เนี่ย อยู่อะไรนะสระบุรีเขาเรียกอะไรนะผมงั้นเรียกไม่ถูกแล้วลืมชื่อแล้วที่ค่ายสวนน้ำปีกไม้ของพี่โลดก็คู่เนี้ยชอบไปที่ทางด้านของแสงอาทิตย์ครับแล้วคู่เอกเลยครับผมอนุรักษ์ทีเด็ด99กับเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์140กว่าเพชรกาฟิลหลังก็แพ้ตำรวจศึกต่อกับอนุรักษ์ใช่ไหมแต่การอนุรักษ์คือมันก็ใกล้เคียงอ่ะนะครับอนุรักษ์ก็ถือว่าจริงๆอนุรักษ์เนี่ยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาแพ้เพชรสมุยเนี่ยมันฟอร์มดีชนะมาตลอดนะแต่เป็นมวยที่ชื่ออับเป็นมวยทีเด็ด99ที่ชื่ออับชนะมาไม่รู้กี่ไฟต์ต่อกี่ไฟต์แต่ไม่ดังเหมือนคนอื่นเนี่ยอนุรักษ์อ่ะจริงๆนะเป็นมวยแบบนั้นแต่กับเพชรกาฟิลเพชรกาฟิลได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้าน141ปอนด์ได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้านในถิ่นถึงแม้ว่าข้างหลังที่มันแพ้จรวดศึกไอ้นั่นมันหนักเกินไปครับเต็มที่ลดตัวลงมาเยอะเลยอ้าวเป็นไงจรวดศึกเนี่ยจรวดศึกขนาดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเนี่ยเข้าไปถึงตัวเลยโดนเตะล่อนเลยใช่ใช่ป่ะนี่ขนาดแล้วผมบอกขนาดจรวดศึกเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายทหารนะอยู่ที่สัตหีบครับยังขนาดนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับเพชรกาฟิลตัวนึงช่องเนี้ยแล้วก็เพชรนรินทร์ปวิทย์ตัวนึง2มวยจิตเมืองนนท์อ่ะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง